ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้ทุจริตคือที่เรียกว่า CPI 2563ประเทศไทยได้36คะแนนจากคะแนนเต็ม3คะแนนเต็ม100คะแนนได้คะแนนเท่ากับปี2561นะครับและ2562ก็อยู่ในอันดับที่104จากทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกเป็นอันดับที่19จาก36ประเทศในเอเชียแปซิฟิกอันดับ5จาก10ประเทศในอาเซียนนะครับคะแนน CPI นั้นเป็นการวัดความรู้สึกนะครับคือการวัดความรู้สึกด้วยนะครับของคนในสังคมเกี่ยวกับระดับของการทุจริตภาครัฐโดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญการสำรวจความรู้สึกของผู้ตอบแบบสำรวจหลักเกณฑ์การให้จัดระดับ CPI ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติมาจากการให้คะแนนประเทศไทยจากองค์กรต่างๆรวม9องค์กรใน9องค์กรนั้นประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก4องค์กรได้คะแนนเท่าเดิมจาก4องค์กรและมี1องค์กรที่ไทยได้คะแนนลดลงนะครับนี่คือรายละเอียดในข้อมูลในการประกาศค่าดัชนีชี้วัดนะครับของเรานะครับเรื่องที่ท่านกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นตามที่มีข่าวจากปปช.ว่ามีเรื่องกล่าวหาเป็นจำนวนมากนั้นผมก็ขอเรียนให้ทราบนะครับในอดีตก่อนรัฐธรรมนูญปี60เรามีปปช.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตก็เปรียบเสมือนตัวเหมือนเป็นแมวอ้วนนะรับเรื่องทุกอย่างต่อมาในปีรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบของทุจริตได้มากขึ้นเปรียบเสมือนมีให้แมวมากกว่า60ล้านตัวมาช่วยดูแลทุจริตให้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมารัฐบาลได้นโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการดังกล่าวสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวต่อการไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางต่างๆให้ประชาชนส่งเรื่องต่างๆเข้ามาได้มากขึ้นมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่าน Open Government Data ทางช่องทางออนไลน์และสนับสนุนการดำเนินการด้านรัฐบาลดิจิทัลการสนับสนุนงบประมาณให้ปปช.มีการตั้งสำนักงานปปช.ระดับจังหวัดสิ่งเหล่านี้ถือว่าทำให้เกิดกระจายช่องทางการรับเรื่องทุจริตมากขึ้นผมว่านั่นเป็นเรื่องดีนะครับรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญให้ความจริงจังในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ออกพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริตโดยให้ผู้แทนจากภาคประชาสังคมเข้าร่วมสังเกตการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมป้องกันพฤติกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจและผู้มีอิทธิพลและการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ2558ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีการดำเนินการอย่างจริงจังจนสามารถทำให้คะแนน Ease of Doing Business ที่จัดทำโดยธนาคารโลกดีขึ้นล่าสุดประเทศไทยได้ที่21จาก190ประเทศนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนดีขึ้นถึง6อันดับรวมทั้งดำเนินมาตรการ10 for 10ที่เป็นข้อเสนอแนะจากทูต5ประเทศและหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยเพื่อการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้ติดอันดับ10อันดับแรกในรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกผลจากการดำเนินการดังกล่าวนะครับของพรบ.อำนวยความสะดวกทําให้ลดโอกาสในการให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบนเพราะมีการปรับปรุงบริการภาครัฐที่เน้นพัฒนาให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับซึ่งจะช่วยได้มากนะครับส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการติดต่องานของภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐมากขึ้นมีการเอาโครงการทุกโครงการนะครับใส่อยู่ในเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะครับเป็นผลดีล้วนตกอยู่กับประเทศนะครับทั้งภาคชนนักธุรกิจรวมถึงนักลงทุนต่างประเทศด้วยอันนี้ก็คงต้องฟังต่างประเทศเขาด้วยนะครับขณะนี้เรามีระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ง่ายแค่ทำผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจยื่นทีเดียวใช้เอกสารชุดเดียวแบบฟอร์มเดียวติดตามสถานการณ์อนุมัติอนุญาตของหน่วยงานออนไลน์ได้สามารถยื่นขออนุญาตได้ถึง78ใบอนุญาต25ประเภทธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพและ18ใบอนุญาต10ประเภทธุรกิจทั่วประเทศเช่นธุรกิจดีสอขนาดเล็ก
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจสปาธุรกิจฟิตเนสธุรกิจคาแคร์ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจร้านกาแฟธุรกิจเกษตรปลอดภัยธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการศึกษาธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้านเสื้อผ้าธุรกิจผลิตครีมบำรุงเครื่องสำอางน้ำหอมธุรกิจอุปกรณ์มือถือทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ธุรกิจทางการเงินธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซื้อมาขายไปซื้ออนาคตเราจะขยายให้ถึง100ใบอนุญาตเร็วๆนี้แต่ก่อนไม่เคยมีมาก่อนนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการไปรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อจะดำเนินการไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนไปรูปของประเทศนะครับให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกฎหมายจากจำนวน216ฉบับมีกฎหมายที่เสร็จแล้ว50ฉบับคิดเป็น123ของกฎหมายที่เสนอทั้งหมดในส่วนนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการติดต่องานภาครัฐถึง84ฉบับซึ่งแก้ไขไปแล้ว44ฉบับเพราะนั้นการไปรูปด้านกฎหมายจะนำมาซึ่งการตอบโจทย์ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคของทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้นเช่นพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายค.ศ. 2562ต่อไปนี้เวลาจะร่างกฎหมายอะไรออกมารัฐบาลต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้วมีผลใช้บังคับแล้วรัฐก็ต้องมีการประเมินผลของการใช้กฎหมายเป็นระยะด้วยกฎหมายอีกฉบับที่รัฐบาลผ่านและรอนำเสนอเข้าสภาผมก็อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือรัฐบาลได้แก้ปัญหาที่คนเคยกล่าวไว้ว่าคุกมีไว้ขังคนจนให้เป็นคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนแต่มีไว้ขังคนที่กระทำความผิดร้ายแรงปัจจุบันการกระทำบางอย่างที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงเช่นไม่แสดงใบขับขี่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ปรับไม่เกิน 2,000 บาทจอดรถขายผลไม้ริมถนนสาธารณะปรับไม่เกิน 2,000 บาทบ้วนน้ำบาดขายน้ำหมากบ้วนน้ำลายลงบนถนนหรือถ่ายมูลหรือปัสสาวะในที่สาธารณะปรับไม่เกิน 2,000 บาทเดิมโทษทางกฎหมายจะมีแต่โทษอาญาไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงหรือเล็กน้อยก็ทำให้คนทำผิดเล็กน้อยเหล่านั้นต้องรับโทษปรับทีนี้ถ้าใครไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ถูกกักขังแทนจ่ายค่าปรับก็จึงเป็นที่มาของวลีดังกล่าวนะครับคุกมีไว้ขังคนจนเพราะคนจนไม่มีเงินเสียค่าปรับเลยต้องติดคุกต่อไปนี้ความผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงไม่กระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชนจากความผิดทางอาญาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยและใช้การปรับเป็นพินัยแทนปรับเป็นเงินหรือการกักขังนะครับเราต้องดูแลนะครับแล้วเราก็มีเงินกองทุนยุติธรรมอีกด้วยในอีกทางหนึ่งไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรมสามารถขอผ่อนชำระหรือทำงานบริการสังคมแทนได้ถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายใน1ปีก็จะมีผลให้เปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามกฎหมายหลายฉบับเป็นโทษปรับเป็นพินัยนะครับสิ่งที่เราไปนั้นเป็นเพียงบางส่วนของความพยายามภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปฏิรูปประเทศและระบบงานภาครัฐแม้อาจจะไม่ได้ทุกอย่างรวดเร็วดังใจนึกแต่ก็มีความก้าวหน้าและเห็นผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับถ้าทราบไหมครับว่าประเทศไทยในสายตาโลกเป็นอย่างไรอันดับที่1ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจปี63อันดับที่2ประเทศที่ดีที่สุดที่จะทำการลงทุน2020อันดับที่1ประเทศที่ทุกข์ทรมานน้อยที่สุด2020ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สหประชาชาติปี63อันดับของไทยดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ57ของโลกและเป็นอันดับ3ของอาเซียนและความพยายามของรัฐบาลในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลทำให้เราอันดับของเราดีขึ้นมาถึง16อันดับอันดับที่43ของประเทศที่มีดัชนีนวัตกรรมโลกอันดับ12ประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุดในโลกอันดับที่18ของประเทศที่มีผลิตผลทางภาคการผลิตใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่26ของประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 3A ของพันธบัตรแห่งความยั่งยืนดีที่สุดในข้อเสนอแห่งปีประเภท AAA จากรางวัลตลาดทุนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอันดับที่5ของประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเชียงใหม่เป็นอันดับ5ของเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลกอันดับที่1ของประเทศที่ประเทศฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ได้ดีที่สุดอันดับที่6ประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพอันดับที่8ของประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดอันดับที่8ของประเทศด้านดัชนีการดูแลทางสุขภาพอันดับที่1ของประเทศที่
ประเทศในเอเชียที่ชาวต่างชาติอยากเรียนต่อมากที่สุดอันดับที่1ของประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วมากที่สุดในโลกอันดับที่7ของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเอเชียผมแค่ยกตัวอย่างนะครับประเทศไทยที่ทุกคนก็บ่นว่าเราไม่ดีไม่พัฒนาแต่เวทีโลกเขามองเราอย่างนี้ผมก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันได้เดินหน้าเอามาใช้ประโยชน์นะครับในการช่วยขับเคลื่อนต่อไปนะครับสำหรับเองนั้นผมก็มีความรักความภาคภูมิใจนะครับในเมืองไทยของเราแล้วเราจะมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกับรัฐบาลแล้วก็ทำให้เมืองไทยของเราได้อยู่เราจะร่วมกันทำให้เมืองไทยของเราได้อยู่ยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเรื่องต่อไปต้องกลับไปชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องตำรวจนะครับผมกลับเรียนว่าการแต่งตั้งตำรวจนั้นมันมีกฎหมายมีพ.ร.ตำรวจนะครับอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้องนะครับการแต่งตั้งตำรวจนั้นมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกคือยศท่านนายพลระดับผู้บังคับการนะครับพลตำรวจตรีขึ้นไปขั้นตอนแรกคือมีการประกาศอาวุโสจากนั้นส่งหน่วยส่งบัญชีผู้เหมาะสมต่อไปพบตำรวจเชิญผู้บังคับชามาให้ข้อมูลต่อไปผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำบัญชีแต่งตั้งจากนั้นเสนอในที่ประชุมกตร.อันนี้นายกเข้าไปร่วมตรงนี้นะครับหากจะต้องมีการยกเว้นคุณสมบัติอะไรก็ตามต้องเข้าครม.นะครับจากนั้นซึ่งนำทูลเกล้าทูลหนวดถวายนะครับนี่คือการแต่งตั้งยศท่านนายพลนะถ้าท่านไม่รู้ท่านก็พูดของท่านไปเรื่อยนะมันมีขั้นตอนของท่านอยู่นะครับเป็นสั่งไม่ได้หรอกครับนะก็มีการกันกรองไปตามลำดับอันที่สองก็คือต่ำกว่านายพลระดับรองผู้บัญชาการนะครับผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกพิเศษกับพันธุ์ตำรวจเอกนะครับมีการเป็นรูปแบบคณะกรรมการระดับกองบังคับการกองบัญชาการสำนักงานสำนักงานตำรวจอันนี้ผบ.ตร.ลงนามในคำสั่งได้ทันทีเลยนะครับเขาจะเสนอไปจากข้างล่างนะก็ไปการกรองคุณสมบัติความถูกต้องความเหมาะสมก็ว่าไปนะครับต่อไประดับที่3ก็คือระดับรองผู้กำกับพันธุ์ตำรวจโทลงมามีการเป็นรูปคณะกรรมการระดับกองบังคับการกองบัญชาการและมีผู้บัญชาการลงนามออกคำสั่งนะครับมันจะมีขั้นตอนมาตามลำดับผมจะไปยุ่งจะไปพิจารณาร่วมในกตร.เท่านั้นระดับชั้นในพลนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนให้ใครมีการไปเรียกรับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครที่เรียกรับผมใครเรียกรับผลประโยชน์หรือเสียเงินเสียทองมาบอกผมนะครับที่ไหนก็แล้วแต่บางทีท่านก็ไปเชื่อเขานะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะว่ายังไงท่านก็ได้อยู่แล้วเพราะท่านความดีของท่านอยู่แล้วต่อไปตอบคำอภิปรายนะครับว่าทำไมในช่วงการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จึงมีเงินค้างท่อจำนวนมากผมมีคำชี้แจงดังนี้นะครับรัฐบาลก่อนหน้าผมนะครับทราบดีนะครับรัฐบาลใครปี2557นะ55 56 57นะครับก็เบิกจ่ายก่อนนี่ได้ 95% 93% แล้ว57ก่อนผมเข้ามาเนี่ย 92% นะครับรัฐบาลผมรัฐบาลประยุทธ์1ตั้งแต่58นะครับเบิกจ่ายได้ 95% 59ได้ 95% 60ได้ 96% 61ได้ 95% ต่อมารัฐบาลประยุทธ์2เบิกจ่ายได้ 97.61% ปี63เบิกจ่ายได้ 98.71% นะครับในปีงบประมาณ2557นั้นผลการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่ที่ร้อยละ 92.25 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีในขณะที่ช่วงการบริหารประเทศนะของรัฐบาลผมได้มีการจัดทำมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณส่งผลให้ผลการกระจายในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2563ผลการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 98.71 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสาเหตุของการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเป็นมานานแล้วนะครับปัญหาความพร้อมของพื้นที่การมาสิทธิที่ดินราคาที่ดินขาดการบริการกันในระดับพื้นที่ทำให้เกิดการดำเนินการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นก็ต้องมีการปรับเป้าหมายเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการ2หน่วยรับงบประมาณเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจ้างล่าช้าเนื่องจากมีการปรับรูปแบบรูปรายการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างฐานรากหรือรายละเอียด
หน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปการปรับคุณลักษณะของพัสดุคุณรูปพันธ์ในการจัดซื้อจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศขั้นตอนที่3เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดและการบริหารพัสดุภาครัฐประจำปีพ.ศ. 2560โดยเฉพาะในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารพบว่าขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้างหลายหน่วยงานมีข้อวิจารณ์และต้องปรับปรุงการกำหนดขอบเขตของงานทีวาตามข้อวิจารณ์หลายครั้งรวมถึงการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดตั้งที่ได้รับงบประมาณจะต้องจัดส่งรายงานและความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เป็นผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดตั้งส่งผลให้การลงนามเป็นสัญญาและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนตามที่กำหนดนะครับ 4. กฎหมายระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ต้องผ่านกันตามกฎหมายหลายฉบับและผ่านการพิจารณาของหลายหน่วยงาน 5. ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ล่าช้าไม่เบิกจ่ายตามงวดงานรอเบิกค่างานงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จบางทีก็ทิ้งงานเข้าไปด้วย 6. บุคลากรของส่วนการในพื้นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีความรู้มีความชำนาญและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการทำพัสดุภาครัฐทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ยังไงก็ตามเราก็พยายามเร่งรัดและมีการกำหนดเวลากรอบเวลาจะต้องผูกพันสัญญาได้เมื่อไรอะไรยังไงมิฉะนั้นก็ต้องเรียกคืนมาทำโครงการใหม่นะครับมีกำหนดการตามนั้นเพราะนั้นก็กราบเรียนว่าโครงการทุกโครงการรัฐบาลยินดีสนับสนุนให้เพราะถือว่าเป็นการโครงการที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศแต่ทำให้มันถูกนะครับไม่ต้องเอากลับไปกลับมาหลายครั้งนะตรวจสอบด้วยแล้วกัน7กรณีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดผู้ดำเนินการในพื้นที่จะดำเนินการแผนงานโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อนแล้วจึงดำเนินการโครงการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไปรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบางรายการเป็นโครงการขนาดใหญ่มีขั้นตอนดำเนินการที่ซับซ้อนกว่าโครงการภาครัฐทั่วไปประกอบกันระหว่างการดำเนินงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยปรับลดเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินการในรายการอื่น 9. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการแบ่งงานที่กำหนดหรือยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องบางประการเช่นการดำเนินงานตามฤดูกาลการดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานในช่วงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบเพราะมีท่านสมาชิกได้กล่าวถึงในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐนะครับผมก็เร่งรัดมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับจากสถิติการใช้จ่ายนะครับก็ขอความร่วมมือจากบรรดาท่านสสต่างๆนะครับช่วยกรุณาไปช่วยกันดูแลด้วยข้างล่างในการจัดทำแผนและขึ้นมาก็ขอให้มันตรงตามกรอบที่กำหนดนะครับมีแผนรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องไปแก้ไปแก้มานะครับมันก็ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่ารัฐบาลรับผิดชอบผมว่ามันไม่ใช่มั้งนะท่านไปดูให้เรียบร้อยนะครับเรื่องของการดำเนินการทางวินัยข้าราชการไม่ค่อยได้พูดกันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่ดูแลไม่เอาใจใส่นะในปี2563สำนักงานตำรวจชาติได้พิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจดังนี้ดำเนินการวินัยอย่างไม่ได้แรงจำนวน 1,873 รายนะครับแยกระดับโทษทั้งภาคทันธนกรรมกักยามกักขังตัดเงินเดือนส่วนใหญ่นั้นเป็นกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการไม่เกิน15วันประพฤติตนไม่สมควรใช้กริยาวาจาไม่ถูกภาพไม่เอาใจใส่หน้าที่ไม่ดูแลบำรุงรักษาสิ่งของหลวงสอบสวนเพิ่มเติมล่าช้าอันที่2อันแรกไม่ร้ายแรงอันที่2ร้ายแรงดําเนินการทั้งหมด400รายแยกเป็นระดับโทษคือปลดออกจากราชการ57รายไล่ออกจากราชการ295รายให้ออกจากราชการ48รายมลทินมัวหมองขาดคุณสมบัติหย่อนความสามารถพฤติการกระทำความผิดตัวใหญ่เป็นกรณีละทิ้งราชการเกินกว่า15วันเกี่ยวข้องยาเสพติดทุจริตต่อหน้าที่ทำจำนวนคดีอาญาล่าช้าจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นต้นนะครับนี่คือกรอบการทำงานในเรื่องของวินัยขณะเดียวกันก็ได้มีกรรมการอุทธรณ์ด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้มีโอกาสชี้แจงนะครับก็ผมไม่ได้มีการประชุมเกือบในการประชุมทุกเดือนที่ผ่านมานะครับของคณะอนุกรรมการต่างๆนะครับในส่วนมาตรการและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจนะได้มีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่1ตุลาคม37ให้การการตำรวจประพฤติตนให้เหมาะสมในการเป็นข้าราชการตำรวจและให้ผู้บัญชาเสริมสร้างพัฒนาป้องกันดำเนินการทั้งวินัยผู้ใต้บังคับบัญชานะครับมีหนังสือกวดขันเกี่ยวกับความประพฤติระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจโดยตลอดออกกฎกตล.เพิ่มเติม
ทั้ง51และ53ซึ่งวันนี้ก็ยังใช้อยู่เพื่อเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนเราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาสแต่ขอพูดในนามของกำกับดูแลสภาพประชาชนให้กำลังใจเขาหน่อยเถอะครับนะตำรวจมี 200,000 กว่าคนคนไม่ดีมันต้องมีนะไม่ว่าจะทุจริตไม่ว่าจะผลประโยชน์ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีนะครับมันมีคนไม่ดีอยู่ในทุกองค์กรนั่นแหละเราต้องทำยังไงให้คนดีมากกว่าคนไม่ดีแต่ถ้าเราไปโทษองค์กรทั้งหมดมันไม่น่าจะเป็นธรรมกับเขานะผมคิดว่าทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่ภาระมีเยอะแยะนะเราก็ต้องดูแลเขาเราต้องให้แนวทางปฏิบัติให้เขานะครับแล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยในการทำงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการรักษากฎหมายในเรื่องของการทำหน้าที่ในการชายแดนอะไรก็แล้วแต่คือสรุปว่าวันนี้มันมีงานจุกจิกอีกมากมายเราจึงต้องใช้วิธีการในเรื่องการไปดูตำรวจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มในการที่หาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นตำรวจที่รับรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะมากกว่าการที่สอบสมัครเข้าทั่วไปเป็นการทั่วไปอย่างเดียววันนี้กำลังปรับรูปแบบการจัดหากำลังพลเข้าในการเป็นข้าราชการคือเดิมนั้นก็เปิดสอบทั่วไปเข้ามาแล้วก็บรรจุวันนี้จะมี2ส่วนสอบมาทั่วไปก็ส่วนนึงส่วนนึงนี่สอบเฉพาะที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่รู้เรื่องเทคโนโลยีรู้เรื่องเทคโนโลยีรู้เรื่องดิจิตอลเรื่องออนไลน์ต่างๆจะสอบเข้ามาเพื่อจะได้มีคนเหล่านี้เข้าไปทำงานในอนาคตที่เราต้องการจะให้เป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ government นะครับใน new normal นะครับอันนี้กราบเรียนเพื่อทราบนะครับเรื่องคงมีอีกหลายเรื่องด้วยกันเพราะยังมีเวลาอีกหลายวันก็กราบเรียนชั้นต้นเพียงนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านประธานครับท่านพีครับค่ะก็เป็นการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ตลอดทั้งวันนะคะการอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งใน10รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายในครั้งนี้นะคะก็ประเด็นวันนี้ก็อยู่ที่ท่านนายกเป็นประเด็นหลักนะคะกับการอภิปรายของฝ่ายค้านซึ่งก็มีไปแล้วนะคะประมาณ5คนตั้งแต่ผู้นำฝ่ายค้านประธานวิฝ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงนะคะแล้วก็มาต่อที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแล้วก็มาที่ทางด้านของสสพรรคก้าวไกลนะสสอมรัตน์นะแล้วก็สสสมคิดเชื้อคงของเพื่อไทยและนายสงครามกิเลศไพโรจน์ของพรรคเพื่อชาติแล้วก็คนที่อภิปรายนะคะก็เป็นการอภิปรายไปที่นายมตรีในการบริหารงานผิดพลาดนะคะทั้งเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะเรื่องของที่พูดถึงการแผนหนี้สาธารณะที่มีมากทำให้นายมตรีก็มาชี้แจงนะถือว่าที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ประเทศไทยนั้นก็มีดีขึ้นในสายตาของเวทีโลกนะในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการที่ฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายในวันนี้นายก็บอกว่าเป็นเรื่องเดิมๆนะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปรายมาตลอดทั้งวันนะการอภิปรายนั้นยังมีต่อเนื่องนะคะคืนนี้ในส่วนของฝ่ายค้านล่าสุดเป็นครูมณีสังพุ่มจากพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็จะมีทางด้านของวันนี้พรรคก้าวไกลก็จะมีสสพิจารณ์นะคะซึ่งก็น่าจับตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกองทัพยังไงถ้ามีความคืบหน้านะคะหรือมีประเด็นที่สำคัญจากเวทีการอภิปรายเราจะมารายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามและมาสรุปในประเด็นสำคัญให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะสวัสดีค่ะ